สวัสดีค่ะคุณอาพ่อคะพ่อมารับแกรับหนูเหรอแต่หนูเพิ่งกลับมาเองนะบริษัทก็งานเยอะด้วยวันนี้คุณน้ากลับมาคุณอาก็ขอลาล่วงหน้าแล้วเรื่องงานเดี๋ยวผมเองไปเถอะแม่กลับมาแล้วเหรอทำไมแม่ไม่บอกหนูล่ะเธอไม่ได้บอกใครกลับมาคนเดียวไปเถอะน่าจะพักที่โรงแรมเดิมแหละแล้วครั้งนี้แม่กลับมาเพราะว่าขึ้นรถค่อยคุยแกเก็บของซะพ่อจะรอข้างนอกทุกครั้งที่เจอพ่อเธอฉันอยากยืนตรงไปทหารเลยไม่ค่อยว่ากันมีอะไรโทรมานะวันนี้แหละค่ะเหลียวไม่มาเหรอเรื่องครอบครัวคนน้อยยิ่งดีที่แม่กลับมาคราวนี้เพราะจะมาทำเรื่องหย่ากับพ่อเมื่อก่อนนี้พ่อทำผิดกับแม่แต่หลายปีมานี้พ่อรอให้แม่ให้อภัยพ่อมาตลอดแต่ไม่ทันไรแม่มาอยู่นี่ได้ยังไงเขาพาแกมาเหรอกว่าพ่อแม่ลูกจะมาอยู่กันพร้อมหน้าภัตตาคารก็จองเอาไว้แล้วร้านที่คุณชอบขอโทษนะฉันนัดทนายกินมื้อเที่ยงแล้วต้องรับมือฝ่ายกฎหมายของบริษัทคุณอย่างน้อยก็ต้องการทนายดีๆซึ่งไม่ใช่ฉันผมไม่ยอมหย่ากับคุณหรอกแม่นั่งเครื่องบินตั้งนานเพิ่งกลับมาหนูทำเรื่องเช็คอินเป็นเพื่อนนะพ่องานยุ่งกลับไปก่อนเถอะแม่กลับมายังไงก็ต้องได้กินอยู่แล้วลูกไว้หน้าคุณแล้วหรืออยากให้ฉันฉีกหน้าคุณตรงนี้ไปเช็คอินกันแม่นัดทนายที่ไหนหนูจะได้เรียกรถไม่รีบจ้ะไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีเอาเหมือนเดิมนะไปกินอาหารเสฉวนที่ร้านประจำแค่พวกเรางั้นแม่หลอกพ่อเหรอไม่หลอกจะได้กินตามใจเหรอแกก็ใช่ว่าจะไม่รู้จักอารมณ์พ่อไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่หยุดแถมยังคิดอีกว่าคำพูดของเขาเป็นความจริง